กฎแห่งกรรมเรื่องความคิดที่บังตาบังใจอะไรที่บังตาบังใจจะทำให้เราไม่เห็นความสุขที่อยู่รอบๆตัวของเรานั่นก็คือความคิดที่จมอยู่กับอดีต หรือกังวลอยู่กับอนาคตหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์เมื่อใจไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้จะเห็นความสุขที่มีอยู่ร,บรอบๆตัวได้อย่างไรการไม่อะไรอาวณ์ในอดีตและไม่กังวลถึงอนาคตถือได้ว่าเป็นการอยู่กับปัจจุบันคำว่าอยู่กับปัจจุบันนี้เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมากมายและแพร่หลายในวงการนักปฏิบัติธรรมะ คำว่าอยู่กับปัจจุบันมีความหมายมากมายหลายแง่หลายมุมความหมายหนึ่งก็อย่างที่สวดมนต์คือการไม่ไปหมกมุ่นกับอดีตหรือความทรงจำที่ผ่านไปแล้วและไม่ไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอีกความหมายหนึ่งก็คือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าเราไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ใจนอกเหนือจากความทุกข์ที่เกิดกับร่างกายแล้วหรือความพลัดพรากที่เกิดกับสิ่งของหรือคนที่เรารักเรียกว่าทุกสองต่อการยอมรับปัจจุบันทำให้ความทุกข์ลดลงเหลือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนอกตัวแต่ว่าไม่กระทบกระเทือนไปถึงใจ ทำให้หันมาใส่ใจจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เสียเวลาไปกับการบ่นเพ้อไม่เสียอารมณ์ไปกับการตีโพยทีพายนี่คือการยอมรับความเป็นจริงไม่ว่าจะเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นหนี้สินไม่ว่าสิ่งของจะหายพลัดพรากจากคนที่ตนรักอกหักตกงานขอให้เริ่มจากจุดนี้คือยอมรับมันให้ได้เสียก่อน แล้วค่อยคิดว่าจะทำอะไรต่อไปอยู่กับปัจจุบันเสียยังหมายถึงการเห็นความจริงตามที่เป็นอันนี้มีความหมายกว้างมากแต่ถ้าจะพูดอย่างเจาะจงก็คือเวลาที่เรามีความทุกข์ก็ให้มองความทุกข์ตามที่มันเป็นนั่นแหละถ้าเรามองไม่เป็นเราก็จะเป็นทุกข์ก็จะบ่นว่าฉันเป็นทุกข์กับฉันมีทุกข์ทั้งสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะ คำว่าฉันมีทุกข์ก็หมายความว่าความทุกข์เป็นแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันมีแต่ถ้าฉันเป็นทุกข์ก็คือทุกข์เป็นฉันทุกข์เป็นทั้งหมดของฉันมีความแตกต่างกันอยู่มากมายได้เคยพูดกับเครือกายผู้ที่เป็นโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคร้ายก็ได้อธิบายบอกกับเขาไปว่าอย่าไปคิดว่าเราเป็นโรคมะเร็ง เราไม่ได้เป็นโรคร้ายเราเพียงแต่มีมะเร็งอยู่ในตัวตนเท่านั้นมันแตกต่างกันมากระหว่างความรู้สึกที่ว่าฉันเป็นมะเร็งกับความรู้สึกที่ว่าฉันมีมะเร็งอยู่ในตัวฉันมีมะเร็งอยู่ในตัวหมายความว่าโรคมะเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในตัวฉันฉันยังมีอะไรดีๆอีกตั้งเยอะแยะแต่ถ้าหากบอกว่าฉันเป็นโรคร้ายเป็นโรคมะเร็งก็หมายความว่า มะเร็งคือฉันฉันคือมะเร็งมะเร็งเป็นทั้งหมดของฉันมองไม่เห็นอย่างอื่นอีกเลยนอกจากฉันเป็นโรคร้ายนั่นแหละก็เลยครอบงำจิตใจตนเองไปเรื่อยๆตัวอย่างต่อไปอย่างเช่นว่าคนที่ล้มละลายคนคนนั้นก็จะบอกว่าฉันเป็นคนล้มละลายแสดงว่าฉันไม่เป็นอย่างอื่นแล้วทั้งๆที่ฉันยังเป็นอย่างอื่นอีกหลายๆอย่าง ไม่ว่าฉันจะเป็นพ่อหรือจะเป็นแม่ฉันเป็นคนขยันหมั่นเพียรฉันเป็นคนมีความสามารถมีอะไรต่อมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างแต่พอบอกว่าฉันเป็นคนล้มละลายความเป็นคนล้มละลายก็มาครอบงำชีวิตและจิตใจทันทีนั่นฉันไม่เป็นอะไรอีกแล้วนอกจากเป็นคนล้มละลายเลยแต่ถ้าพูดว่าฉันมีปัญหาเรื่องของการล้มละลายเท่านั้นอันนี้ถูก ฉันมีปัญหาล้มละลายแต่ฉันยังมีอีกหลายๆอย่างที่ดีๆในชีวิตของฉันต้องแยกให้ออกระหว่างฉันมีทุกกขับฉันเป็นทุกข์นี่คือการมองความเป็นจริงหรือมองปัจจุบันตามความเป็นจริงอย่าปล่อยให้กับความทุกข์ครอบงำจิตใจหรือยึดครองจิตใจจนกระทั่งละเลยหรือมองไม่เห็นสิ่งอื่นๆที่เรามีอยู่หรือเป็นอยู่นี้ ถ้ามองว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเราก็าจะเปิดหูเปิดตามองสิ่งอื่นๆที่มีซึ่งมีดีอีกเยอะแยะมากมายแต่คนจำนวนมากไม่สามารถเห็นความทุกข์ของตนตามที่เป็นจริงได้คือมองว่ามันใหญ่โตเกินความจริงจนกระทั่งกลายเป็นทั้งหมดของชีวิตตนเองไปจนครอบงำด้านจิตใจไม่สามารถเห็นสิ่งสวยงาม หรือสิ่งดีรรอบตัวไม่สามารถรับรู้แม้แต่กลิ่นหอมหรือรสชาติของอาหารที่อริดอร่อยได้เรียกว่ากินอะไรก็ไม่อร่อยฟังเพลงอะไรก็ไม่ไพเราะทั้งนี้ว่าเพราะจิตใจมันจมอยู่ในความทุกข์เอาแต่หมกมุ่นกลุ่มใจว่าฉันเป็นโรคร้ายบ้างว่าฉันเป็นคนล้มละลายบ้างว่าฉันเป็นคนไม่ดีบ้างแต่ถ้าเรามองเห็นความจริงเหมือนมองปัจจุบันตามความเป็นจริง ก็จะเห็นได้ว่าความทุกข์หรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเดียวของชีวิตเราเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายหลายอย่างที่เป็นความจริงเหมือนกันเป็นปัจจุบันเหมือนกันเมื่อเห็นเช่นนี้ได้ก็จะไม่มีการตีอบชกตัวอีกหรือว่ากลดาชะตากรรมของตนสามารถจะมีพลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เราก็จะเห็นคุณค่าในตัวของตนเองหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคนเรานั้นมีสิ่งดีๆอีกมากมายแต่จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่เลยเพราะมัวจมจอมอยู่กับความทุกข์การอยู่กับปัจจุบันมีความหมายในแง่นี้อีกด้วยคือการที่เราสามารถชื่นชมและพอใจในสิ่งที่มีอยู่ การที่เราไม่ยอมรับปัจจุบันส่วนหนึ่งเพราะเราไปเทียบเคียงกับอดีตที่เราเคยมีคนที่มีหนี้สินนับสิบล้านยี่สิบล้านมีความทุกข์มากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไปเปรียบเทียบกับอดีตว่าแต่ก่อนนั้นฉันมีรถคันใหญ่ๆมีบ้านหลังใหญ่ๆแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วแถมยังมีหนี้สินอีกเมื่อคิดอย่างนี้ ก็เลยยอมรับความจริงไม่ได้ทำให้ไม่สามารถจะเห็นสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ว่าถึงแม้จะมีหนี้สินมากมายแต่ตัวเองนั้นยังมีครอบครัวมีลูกที่น่ารักมีภรรยาหรือคู่ครองที่ดีและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำอะไรได้สะดวกเดินเหินไปไหนได้สบายอยู่เห็นไหมล่ะนี่คือการมองตนเองสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งสิ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่สามารถจะเห็นมันได้เพราะปล่อยใจให้จมอยู่กับกองความทุกนั้นจึงไม่สามารถมองเห็นหรือรู้สึกชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่ในทํานองเดียวกันเวลาที่เราได้รับของสิ่งใดมาเช่นได้รับหนังสือแจกกกละเล่มได้รับซีดีกกละแผน่นเราดีใจใช่ไหมละ่ะแต่พอเห็นเพื่อนได้หนังสือสองเล่ม ซีดีสองแผ่นเราเสียความรู้สึกเลยใช่ไหมรู้สึกไม่พอใจที่ได้แค่เล่มเดียวแผ่นเดียวอย่างนี้เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วการอยู่กับปัจจุบันก็คือจะไม่ไปเปรียบเทียบหรือว่าเทียบเคียงกับใครเมื่อไม่เทียบเคียงกับใครแล้วเราก็จะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นี้ยินดีในสิ่งที่เราได้มาถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็น ก็จะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วพอได้เปรียบเทียบกับเขาแล้วเรากลับไม่มีความสุข,สขเกิดเป็นความอิจฉาริษยาเขาหรือตำหนิตัวตนเองเหมือนกับจะเตือนใจว่าตัวเรานั้นงูนะคิดอย่างนั้นไปอย่างนี้เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะไปเทียบเคียงกับคนอื่นเลยไม่พอใจในสิ่ง ที่มีไม่ยินดีในสิ่งที่ได้มีวัยรุ่นจำนวนมากมายทั้งๆท,ท,ที่รูปร่างหน้าตาดีๆอยู่ก็ยังมีความทุกข์เพราะเอาหน้าตาของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับดาราคนนั้นคนนี้เปรียบเทียบกับนางแบบนายแบบคนนั้นคนนี้ยังมีความทุกข์ได้ถ้าหากไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่สวยงามกว่าเด่นกว่าดังกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าจะมีเท่าไรได้เท่าไรถ้าอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นก็จะมีความทุกข์เสมอแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันให้เป็นแม้จะพิการแม้จะเจ็บป่วยก็มีความสุขได้อย่างเช่นมีคนญี่ปุ่นท่านหนึ่งชื่อโอโตทาเกะเขาเกิดมาพิการไม่มีแขนไม่มีขามีแต่หัวกับลำตัวแต่เขามีความสุขได้เขาได้เขียนหนังสือเรื่อง ไม่ครบห้าเขามีเต่หัวอย่างเดียวแขนสองข้างขาสองข้างไม่มีจะไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งรถเลื่อนไฟฟ้าแต่เขาเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอเขาเคยบอกไว้ว่าผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกได้ทุกวันขนาดเป็นคนพิการยังเล่นกีฬาได้ใส่เสื้อผ้าเองได้กินข้าวเองได้เพราะพ่อแม่ของเขาครอบครัวของเขาสอนมาดี ไม่ให้เขาคิดว่าเขานั้นเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยกลับรู้สึกพอใจในตัวของตนเองอีกด้วยซ้ำไปถึงจะมีแค่หัวหนึ่งหัวก็พอใจแล้วไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาว่ามีมากกว่าเขาเขาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่ก่อนเคยเป็นนักข่าวตอนนี้เป็นครูโรงเรียนมยัธยมเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เขาก็มีความสุข นี่เรียกว่าเป็นอีกแง่หนึ่งของการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าทุกเวลานาทีทุกคนล้วนมีสิ่งดีๆมากมายไม่ได้มีแต่สิ่งที่แย่ๆไม่ได้มีแต่ความพร่องแต่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเราก็สามารถมีความสุขได้ทุกเวลาในประเทศอินเดียมีคนถีบร,รถสามล้อคนหนึ่งแม้ครอบครัวของเขาจะยากจนมีปัญหามากมาย เขาคิดว่าวันนี้เขาไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารให้ลูกๆได้กินในเย็นวันนี้แม้จะถีบรถสามล้อก็เหนื่อยมากอยู่แล้วแต่พอมีลมพัดเย็นๆพัดมาสัมผัสกับตัวของเขาจิตใจของเขานั้นก็พร้อมเปิดรับความสุขทันทีเขาได้ทำการอ้าแขนออกกว้างๆเพื่อรับลมเย็นๆนั้นพร้อมกับกล่าวขอพระคุณพระเจ้าทันทีนี่เรียกว่า เป็นจิตที่ไวต่อความสุขหรือพร้อมที่จะเปิดรับความสุขได้อันนี้เป็นเพราะว่าใจของเขาอยู่กับปัจจุบันถ้าใจกังวลอยู่กับอดีตจมอยู่กับความคิดในอนาคตว่าฉันจะเอาอะไรมาให้ลูกได้กินวันนี้เดือนหน้าจะมีค่าเล่าเรียนให้ลูกหรือไม่หากกังวลอยู่อย่างนี้แม้ลมที่พัดมาเย็นๆพัดมาถูกตัวเขาก็คงไม่รู้สึกมีความสุขได้หรอกเพราะใจปิดเสียแล้ว เนื่องจากไม่อยู่กับปัจจุบันใจจมอยู่กับความทุกข์ในอดีตหรือกังวลกับอนาคตแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เราก็สามารถมีสุขได้ทุกขณะเพราะจริงๆแล้วความสุขมีอยู่ร,บรอบๆตัวของเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือไม่อยู่ที่ใจของเราเท่านั้นอะไรที่บังตาบังใจจะทำให้เราไม่เห็นความสุขที่อยู่ร,บรอบๆตัวนั่นก็คือความคิดที่จมอยู่กับอดีต หรือกังวลกับอนาคตการหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์มัวแต่คิดว่าฉันเป็นโรคร้ายฉันเป็นคนล้มละลายฉันเป็นคนล้มเหลวเมื่อใจไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่าความสุขที่มีอยู่รอบตัวนั้นก็จะไม่เห็นทันทีมีตาก็เหมือนไม่มีมีจมูกก็เหมือนไม่มีมีปากก็เหมือนไม่มีนั่นแหละเพราะว่าใจ,จปักจมอยู่กับความทุกข์แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันให้เป็น ก็จะเห็นความสุขหรือได้รับความสุขทุกเวลาความสุขหาได้ง่ายๆแค่ได้สัมผัสกลิ่นหอมของดอกไม้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วนี่เป็นอีกแง่หนึ่งของการอยู่กับปัจจุบันซึ่งก่อให้เกิดอานิสงส์ที่ดีปัจจุบันยังหมายถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้อีกด้วยอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับสิ่งที่เราทำในขณะนี้เรากำลังฟังคำบรรยายอยู่ใจก็อยู่กับคำบรรยายนั้น ใจจะไม่คิดอย่างอื่นไม่ไปคิดวางแผนล่วงหน้าใจไม่มัวกังวลกับงานที่ยังค้างค้างอยู่ใจของเราก็ไม่ไปจดจ่ออยู่กับเสียงที่ดังมาหรือไม่ไปจดจ่ออยู่กับเสียงนกเสียงกาที่ร้องขันอยู่ใจเราอยู่กับการฟังคำบรรยายเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันพูดง,ง่ายๆก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นทำอะไรอยู่ในปัจจุบันใจก็อยู่กับสิ่งนั้นๆ ใจไม่ออกไปนอกตัวใจไม่แล่นกลับไปสู่อดีตไม่ทยานไปสู่ความคิดถึงอนาคตแต่อยู่กับงานที่ทำไม่หนีไปอย่างอื่นบางคนทำหลายๆอย่างพร้อมกันนี่ก็ไม่อยู่กับปัจจุบันนะบางคนกําลังกินข้าวอยู่แต่ตามองไปที่ทีวีหูฟังข่าวหรือไม่ก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยวุ่นวายไปหมดแถมยังทําไม่ได้ดีสักอย่าง การที่เราฝึกทําทีละอย่างทีละอย่างกายทําอะไรก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นเป็นการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันทําให้เกิดความรู้สึกตัวรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่นั่นแหละคือการอยู่กับปัจจุบันแม้ทําได้ยากแต่ว่าสําคัญมากนะปัจจุบันในแง่นี้นอกจากหมายถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วยังหมายถึงสิ่งที่เรากําลังทําปัจจุบันยังหมายถึงกายและใจรูปและนามที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ปัจจุบันคือการะระลึกรู้กายระลึกรู้ใจหรือพูดง่ายๆคือไม่ลืมกายไม่ลืมใจเพราะกายและใจคือปัจจุบันจริงๆไม่มีอะไรที่เป็นปัจจุบันเท่ากายและใจอยู่แล้วแม้แต่ของนอกตัวทรัพสมบัติก็ยังไม่ใช่ปัจจุบันชัดๆเท่ากับกายและใจอยู่กับปัจจุบันคือระลึกรู้กายและใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจ อันนี้คือสิ่งที่ทําได้ยากกว่าอย่างอื่นบ่อยครั้งทําอะไรอยู่ก็าตามมักจะลืมกายลืมใจแม้แต่การฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้พอฟังไปฟังไปบางทีลืมกายว่ากําลังนั่งอยู่กําลังฟังอยู่เพราะใจอาจกําลังนึกทบทวนหรือไตรตรองถึงสิ่งที่ได้ฟังมาเมื่อสักครู่นี้ติดอยู่ประโยคหนึ่งไม่ค่อยเข้าใจก็เฝ้าครุ่นคิดอยู่กับประโยคนั้นว่า หมายความว่าอะไรอันนี้ก็เรียกว่าลืมใจไปแล้วเพราะว่าใจหลุดไปในความคิดก็ยังไม่รู้ตัวรวมทั้งไม่รู้ด้วยว่าผู้บรรยายพูดอะไรไปถึงไหนแล้วการอยู่กับปัจจุบันในแง่นี้จึงหมายถึงการรู้กายรู้ใจในปัจจุบันรู้กายคือรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่คิดเอาหรือไม่ใช่บอกกับตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่มันรู้สึกจริงๆว่ากำลังทำอะไรอยู่ รู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกตัวเองว่าฉันกำลังนั่งอยู่นะหรือกระพริบตาอยู่ก็รู้ว่าตัวเองกระพริบตาไม่ต้องไปคอยจ้องว่าเมื่อไรจะกระพริบตาเวลาใจเผลอคิดไปเข้าไปอยู่ในความคิดหรือถลำจมไปในอารมณ์ก็รู้รู้แล้วก็พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไม่ลืมกายไม่ลืมใจเมื่อไม่ลืมกายไม่ลืมใจ ใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเรากําลังอยู่กับปัจจุบันถ้าไม่รู้สึกตัวเพราะใจไปอยู่กับอดีตเพราะไปอยู่กับอนาคตเพราะไปมองคนอื่นหรือว่าถลําเข้าไปในความคิดถลําอยู่ในอารมณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปัจจุบันแต่เมื่อใดก็ตามที่ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้น ความรู้สึกตัวเป็นเครื่องชี้เครื่องแสดงว่าอยู่กับปัจจุบันได้หรืออยู่กับปัจจุบันให้เป็นนี่เป็นเรื่องที่ต้องฝึกเพราะเป็นการอยู่กับปัจจุบันที่ละเอียดอ่อนมากต้องอาศัยการเจริญสติพูดถึงสติที่จริงแล้วเราก็มีกันทุกคนเพราะว่าสติคือความระลึกได้อย่างเช่นเช้านี้เราจะกินข้าวกี่โมงระลึกได้ว่า เมื่ออบรมเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อระลึกได้ว่าตอนบ่ายเรามีนัดอะไรกับใครหรือระลึกได้ว่าเราวางร่มไว้ที่ไหนเวลาทำงานเพลิพลนๆสักพักหนึ่งก็ระลึกขึ้นมาได้ว่านัดกับเพื่อนเอาไว้หรือต้มน้ำเอาไว้ในครัวจะขับรถแต่หากุญแจรถไม่เจอแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอาไปวางไว้ข้างเตียงหรือวางไว้ในห้องครัวอันนี้เป็นการระลึกได้ทั้งนั้นนี่คือสติ แต่เป็นสติหรือความระลึกได้ในเรื่องนอกตัวเท่านั้นนะบทธรรมโดยพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ